วิภาคีคืออะไรทวิภาคีแปลว่าสองฝ่ายหมายถึงสถานประกอบการและสถานศึกษาเยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้นจะมี2สถานภาพในบุคคลเดียวกันคือเป็นผู้เรียนในสถานศึกษาและขณะเดียวกันก็เป็นพนักงานฝึกอาชีพของสถานประกอบการด้วยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาด้านอาชีพอีกรูปแบบหนึ่งโดยเรียนรายวิชาพื้นฐานและฝึกปฏิบัติเบื้องต้นที่สถานศึกษาส่วนรายวิชาชีพสาขางานจะเรียนและฝึกปฏิบัติจริงที่สถานประกอบการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ